ต่อไปนะครับเราจะไปดูเรื่องของเศรษฐกิจจีนซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วดร.โพคินพลกุลก็ได้มีการพูดถึงปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับที่ประเทศต่างๆทั่วโลกกำลังเผชิญแล้วก็บอกว่าเศรษฐกิจของจีนยังคงมีความแข็งแกร่งอยู่ที่จะสามารถผ่านความท้าทายแล้วก็ปัญหาเหล่านี้ไปได้ในสัปดาห์นี้คุณโพคินจะมาพูดถึงแนวทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแทนผ่านแนวคิดริเริ่มนะครับ1แถบ1เส้นทางหรือว่า One Belt One Road ที่ดำเนินการตอนนี้ก็ดำเนินการมา10ปีแล้วโดยให้ความสนใจนะครับไปที่ผู้ประกอบการรายเล็กแล้วก็บอกนะครับว่าถึง BRI โครงการ1แถบ1เส้นทางจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจีนได้หลายอย่างแต่ก็มีบางเรื่องครับที่ไม่สามารถทำได้ติดตามจากรายงานครับ BRI เป็นยุทธศาสตร์ไม่ใช่เฉพาะของจีนแต่มันให้ความสำคัญกับประเทศทั่วโลกที่ยังอยู่ที่พูดได้กำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนาที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมได้ประโยชน์จาก BRI ประเทศพัฒนาแล้วก็ได้ประโยชน์แต่อาจจะไม่มากเท่ากับประเทศแบบกำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนาแต่ถามว่าประเทศเหล่านี้ต้องทำอะไรจึงจะได้ประโยชน์จาก BRI เพราะถ้านั่งดูให้จีนมาไม่ได้ประโยชน์ผมคิดว่ามีหลายเรื่องจีนนั้นเป็นคอมมิวนิสต์สิ่งที่จีนเน้นคือความเป็นวิทยาศาสตร์จีนพัฒนาประเทศด้วยอินโนเวชันมากมายหลากหลายและเพราะมีอินเทอร์เน็ตจึงเป็นทำให้จีนนะเชื่อมต่อสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้อีกการเชื่อมต่อทางบกมันก็ต้องมาคำนวณเหมือนกันว่ารถไฟความเร็วสูงซึ่งลงทุนมากกว่าเยอะถ้าคุณขนแต่คนอย่างเดียวเนี่ยเจ๊งมันต้องขนส่งสินค้าได้ด้วยแล้วถ้าทำทางคู่ล่ะทำทางคู่ประหยัดกว่าเยอะขนคนก็สินค้าก็ได้ถามว่าความเร็วอาจจะต่างกันไม่มากแต่ถามว่าถ้าไม่เส้นทางไกลมากเมื่อกี้คุยท่านทูตว่าผมอยู่ฝรั่งเศสมาฝรั่งเศสเขาทำความเร็วสูงเจ้าแรกเนี่ยเพื่อแข่งกับเครื่องบินปารีสไปลีออง500กิโลนะครับถ้าคุณนั่งรถไฟกับขึ้นเครื่องพอๆกันและรถไฟเนี่ยคุณไม่ต้องลงจากเครื่องมารอรถคุณเชื่อมต่อรถไฟใต้ดินแถบนั้นต่อได้เลยอีกเรื่องนึงสำหรับประเทศไทยก็คือว่าเราต้องเอาให้ชัดว่าจะเอาคลองไทยหรือว่าจะเป็นไอ้แลนด์บริดจ์มันมีข้อดีข้อเสียคนละแบบ2แบบนะครับถ้าไม่ชัดเนี่ยไทยไม่อาจเป็นจุดศูนย์กลางของการเชื่อมต่อได้และถ้าไปหวังรถไฟความเร็วสูงเอาไปต่ออีสานหนองคายก็ดีเนี่ยนะหรือจะไปลากจากข้างบนลงมาใหม่เนี่ยมันใช้เวลามากและเป็นการลงทุนที่มากแม้จีนมิทัศน์ทูตบุรุษจีนจะมี financial ในเรื่องของเส้นทางสายใหม่เนี่ยซึ่งก็มี2อัน AIIB Asian Infrastructure Investment Bank กับ Silk Road Fund Silk Road Fund นี่รัฐบาลจีนใส่ไป 40,000 ล้านเหรียญ นะมาคำเป็นวงเงินนะให้มากู้ไปทำแต่ส่วนใหญ่เนี่ยหมดไปกับทางไปทางรัสเซียเนี่ยเยอะนะครับมาทางเนี้ยมันยังแทบไม่ค่อยมีของลาวเพิ่งเริ่มอาจจะมีเขมรนิดหน่อยแต่ไทยนี่ก็ยังเพิ่งเริ่มยังไม่เริ่มต้นนะเนี่ยยังไม่รู้ลูกผีลูกคนจะไปได้สักขนาดไหนผมจึงคิดว่าสิ่งที่จะเป็นนวัตกรรมใหม่ไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีแต่เป็นอะไรไหมครับผมเสนอเนี่ยการขจัดอุปสรรคของการขนส่งไม่ว่าจะเป็นด่านศุลกากรเรื่องภาษีทั้งหลายแหละเนี่ยวันนี้บางทีเมื่อกี้ท่านบอกทุเรียนไหมบางทีมันต้องไปรอนะปัญหาเรานี่มีมากมายแล้วผลผลิตถ้าเป็นทางเกษตรการรอเนี่ยคือมันเสียหายนะฮะงั้นสิ่งเหล่านี้ต้องรีบขจัดอย่างเร็วที่สุดเลยมันดีเทลเยอะนะซึ่งคนทำเนี่ยกลายเป็นพ่อค้าคนจีนแต่เกษตรกรไทยไม่มีความรู้เรื่องนี้ดังนั้นพ่อค้าคนจีนไม่ซื้อไม่ส่งเกษตรกรไทยขายใครไม่ได้นะครับวันนี้คนตัวเล็กมันลำบากหมดนะทำมาหากินเรา SME แย่หมดเขามีปัญหา2เรื่องคือกฎระเบียบของประเทศการจะขอใบอนุญาตการจะทำมันยุ่งยากหมดแล้วกลัวพันไปหมดมันไม่ one stop 2ก็คือว่าเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำไม่ได้นะด้วยเหตุนี้จึงไม่มีทางมีเงินเลยจึงลำบากหมดผมว่านวัตกรรมที่จะทำต่อไปทำยังไงจะพูดง่ายๆว่ากิโยตินกฎระเบียบทั้งหลายที่ไม่จำเป็นวิธีการสำหรับผมคือแขวนไปเลยก็ได้เรามีตั้ง 1,500 เรื่องเนี่ยแขวนมาตั้ง 1,400 เลยเอาที่จำเป็นจริงๆให้เขาทำไปแต่ไว้คำมั่นว่าเขาจะทำให้ถูกต้องถ้าอย่างเงี้ยพลังมันจะเกิด2ถ้าเขาเมืองไทยนี่ถ้ากู้นอกระบบนี่ร้อยละ200ต่อปีนะอยู่ไม่ได้หรอกครับเจ้าสัวกู้ร้อยละ2ร้อยละ3ต่อปีงั้นชาวบ้านก็อยู่เพียงก็ทำธุรกิจเพื่อใช้นี่เงินกู้ไปวันๆไม่มีพลังที่จะก้าวไปข้างหน้าให้เขาเข้าสู่ดอกเบี้ยต่ำได้เนี่ยไม่ต้องมากแค่ร้อยละ7ร้อยละ8เขาดีใจตายแล้วซึ่งเขาจะสู้เจ้าสัวไม่ได้นะแต่ต้องทำให้เขาถ้าคุณสร้างนวัตกรรม2สิ่งนี้ได้ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางกฎหมายและการบริหารถ้าคุณทำได้คนตัวเล็กโตเขามีอำนาจซื้อ local consumption มันมีพลังอีกเรื่องนึงก็คือต้องขจัดธุรกิจสีเทาไม่ว่าจะมาจากไหนเพราะพวกนี้เอาเปรียบทุกอย่างเอาเปรียบคนตัวเล็กหมด
ท่ามกลางความถดถอยทั้งหมดเนี่ย BRI เนี่ยจะไม่ใช่ยาวิเศษไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่เป็นสิ่งที่ช่องทางให้ทุกคนร่วมมือกันแล้วทำสิ่งนี้ได้ขออย่างเนี้ยให้คนตัวเล็กเขาโตได้เขาแข็งแรงได้ขจัดอุปสรรคในการทำธุรกิจบวกกับเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเชื่อว่า BRI จะช่วยโลกได้ทั้งโลกครับ